สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ Oily Channel อีกแล้วจ้าโอเคทุกคนวันนี้นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะออยจะมาอัปเดตสกินแคร์เซรั่มตัวที่ใช้แล้วก็เลิฟมากที่สุดในตอนนี้นะคะก็คือมีหนึ่งเดียวตอนนี้เลยก็คือตัวนี้นะคะก็คือ Royal Paris RevitalipHyaluronic Acid Serum จ้าเป็นเซรั่มที่มีเนื้อเนี่ยเข้มข้นมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะให้ดูนะเซรั่มเขาจะมีความเป็นเนื้อน้ำใสๆแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยคืออะไรทำไมเราถึงชอบมากๆในช่วงนี้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่มีไฮยาลูรอนเข้มข้นสูงสุดอยู่ที่ 1.5% นะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างล้ำลึกทำให้ผิวของเราอ่ะไม่แห้งกร้านเขานี่ยังช่วยเติมความอิ่มเด้งนะคะให้ผิวจากภายในช่วยให้ผิวดูสดชื่นนะคะเผยผิวที่ดูเรียบเนียนแล้วก็ผิวเราเนี่ยจะกระจ่างใสขึ้นมา 42% เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปกป้องริ้วรอยก่อนวัยสำหรับสาวๆที่แบบเขาเลข3อย่างเราเนี่ยคือออยอ่ะเข้าใกล้ลิซ่ามากๆแล้วนะคะอีกแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นมันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาดูแลตัวเองเยอะมากๆบางทีการทาครีมแบบเหมือนสมัยเราวัยทีนะทุกคนวัยทีนะมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกริ้วรอยต่างๆมันจะทำหาไวขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องมีการบำรุงรักษานะคะซึ่งตอนเนี้ยก็คืออินกับเจ้าตัวนี้มากๆเขาอยากจะใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะ กินน้ำเลยตัว Royal Paris Revitalip Hyaluronic Acid ตัวนี้นะคะทรงประสิทธิภาพด้วยโมเลกุล2ขนาดนะคะ1ก็คือโมเลกุลขนาดใหญ่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นปรับผิวให้ดูเรียบเนียนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคือโมเลกุลขนาดเล็กซึมซาบสู่ผิวล้ำลึกเติมความอิ่มเด้งจากภายในนะคะเป็นเซรั่มที่มียอดขายอันดับ1ในอเมริกานะคะผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วแม้ผู้มีความแพ้ง่ายก็คือสามารถใช้ได้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยหรือว่าเหมาะสำหรับสาวๆที่แบบเฮ้ยอายุฉัน25แล้วอะเข้าใกล้25แล้วริ้วรอยมันก็จะถามหาเริ่มขึ้นเอ้ยไม่ใช่สิริ้วรอยมันก็จะเริ่มถามหามากขึ้นนี่เลยต้องหามาใช้กันนะจ๊ะเวลาที่เราใช้น้องไปเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าพอเขามีความเป็นเนื้อเซรั่มเนาะเวลาที่เขามีความเป็นเนื้อเซรั่มอะอย่างนึงเลยก็คือเขาจะมีความลื่นเกลี่ยง่ายนะคะเวลาที่เราทาเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ทำให้มือเราอ่ะมันไปเสียดสีกับผิวหน้าการที่มือเราหรือว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยมันมาโดนผิวเยอะๆค่ะทุกคนมันจะทำให้ผิวเราอ่ะมีความริ้วรอยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการที่ทาครีมอะไรที่มันเป็นเนื้อเซรั่มนะคะเขาจะไม่ทำให้มือเราอ่ะสัมผัสกับผิวโดยตรงคือมือเราจะโดนเนื้อเซรั่มเขาก่อนถูกไหมเสร็จแล้วก็โทรไปไหนอะเสร็จแล้วก็ทาทั่วหน้าเสร็จแล้วเนี่ยความรู้สึกที่ทาหน้าเนี่ยจะมีความนุ่มมากๆนะคะความรู้สึกหลังที่ออยใช้ปุ๊บจะรู้สึกเลยว่าหน้าเรามีความนุ่มแล้วก็จะมีความแบบมันเหนอะไหมมันก็จะมีความเหนอะนิดๆแต่ว่าถามว่าสามารถทาเมคอัพตามได้เลยไหมทาได้เลยเพราะว่าเขาจะช่วยให้เวลาที่ออยทาครีมรองพื้นตามเขาไปทุกคนรองพื้นออยเกลี่ยง่ายมากเพราะว่าปกติถ้าเราไม่มีอะไรรองพื้นเราไม่ทาหน้าเลยอ่ะเราไม่ทาครีมอะไรเลยแล้วเราทารองพื้นหรือว่าเราทาผลิตภัณฑ์บางชิ้นที่เขามีเนื้อที่เป็นอีกแบบนึงอ่ะมันจะทำให้เราเกลี่ยรองพื้นยากเราต้องใช้ฟองน้ำแต่ซึ่งออยใช้ตัวนี้ออยสามารถทารองพื้นทับด้วยมือเปล่าได้เลยทุกคนแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าผิวมันจะเด้งฟูขึ้นมาแล้วที่เรามั่นใจว่าเออเขาดีจริงๆเพราะว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายอันดับ1ในอเมริกาจ้ะแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าผิวเราอ่ะมันจะกระจ่างใสขึ้นทันทีหลังใช้ 42% นะทุกคนเรียกว่าเป็นเซรั่มที่มีความน่าใช้ตัวนึงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นเดทเฟเวอริตของออยในเดือนนี้ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะจริงๆแล้วก็ใช้มาดูใช้จริงๆเนี่ยเห็นมั้ยเวลาใช้อ่ะทุกคนก็คือออยก็จะบีบใส่อย่างงี้เนาะแล้วแต่ว่าจะบีบเยอะบีบน้อยนะคะตัวก็จะบีบประมาณแบบปั๊มหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนี่อันนี้ออยทานะออยทาไปแล้วเนาะเราจะให้ทาให้ดูอีกรอบนึงแล้วก็จะหยอดไปอย่างเงี้ยหยอดแล้วก็เกี่ยทุกคนให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะนี่แล้วก็ทาเลยค่ะเห็นไหมไม่มีกลิ่นของน้ำหอมแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นคนที่แบบว่าแพ้น้ำหอมหรือว่าสาวๆที่แบบเป็นผิวแพ้ง่ายส่วนมากคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็คือจะแพ้น้ำหอมนะคะหลักๆก็เลยจะต้อง
ดูนิดนึงแต่ว่าตัวนี้สามารถใช้ได้นะแน่นอนเนี่ยเห็นไหมหายไปแล้วน้องซึมหายไปแล้วจ้าแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรเลยสามารถทาครีมทับได้เลยทุกคนทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะคะเขาก็จะหายเหนียวไปแล้วตอนนี้เขาจะมีความเหนอะอยู่แล้วก็เทคนิคของออยคือว่าจะเป่าพัดลมพอเป่าพัดลมให้เขาแห้งปุ๊บน้องก็จะไม่มีความรู้สึกเลยว่ามันเหนียวหรือมันอะไรนะคะทุกคนก็ลองไปหาซื้อใช้กันดูนะคะมีจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะพวกวัตสันเอออีฟเอ็นบอยเออนู่นนี่นั่นอีริตติ้งนะคะลองไปหาซื้อดูโอเคไปแล้วนะคะสำหรับคลิปอัปเดตสกินแคร์ในเดือนนี้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยต้องยกให้นางจริงๆลืมเดี๋ยวออยจะใส่ลิงก์ไว้ใต้ description box นี้นะคะถ้าเกิดอยากเข้าไปสั่งซื้อก็คลิกลิงก์ได้เลยจ้าไปแล้วนะคะบ๊ายบาย